สภาเดือดก้าวไกลโวยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีชิ่งตอบกระทู้สดเจอเพื่อไทยสวนกลับก้าวไกลโวยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีชิ่งตอบกระทู้สดด้วยสื่อถึงคณะรัฐมนตรีสแตนบายรอชี้แจงทุกวันพฤหัสสสเพื่อไทยจวบกลับรู้อยู่แล้วนายกรัฐมนตรีติดภารกิจต่างประเทศไม่เข้าใจเหตุใดยังพาดพิงเมื่อเวลา 11:15 นวันที่19ตุลาคม2566ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมซึ่งนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลกิโลกรัมตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามนายกรัฐมนตรีกรณีตลาดนัดในพื้นที่เขตบางนาเปิดบ่อนพนันโดยประธานสภาแจ้งว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้จึงมอบให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบกระทู้แทนแต่รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายก็ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้เช่นกันจากนั้นนายปิยรัตน์กล่าวว่ากระทู้สดเรื่องที่ตนกำลังถามเป็นเรื่องสำคัญนายกรัฐมนตรีควรมาตอบในสภาและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะนายกรัฐมนตรีเลื่อนการตอบกระทู้หลายรอบแล้วจึงอยากปรึกษาประธานสภาว่าครั้งหน้านายกรัฐมนตรีจะมาได้หรือไม่ประธานได้มีการท้วงติงหรือไม่และเมื่อนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังมาไม่ได้กันหมดถือว่าไม่ปกติหรือมีส่วนได้เสียหรือไม่อย่างไรทําให้นางสาวขัตติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ลุกขึ้นโต้แย้งว่าท่านทราบดีว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศจึงไม่ทราบว่าจะพาดพิงเพื่ออะไรขณะที่นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าอยากให้ประธานสภาทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพราะแม้จะติดภารกิจที่ต่างประเทศแต่การมอบหมายให้รัฐมนตรีท่านอื่นมาตอบถือว่าเป็นหน้าที่รัฐมนตรีต้องสแตนบายรอการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพราะหากไม่มาตอบจะเกิดความเสียหายต่อประชาชนทั้งนี้สภาจะปิดสมัยประชุมแล้วแต่ยังไม่ผ่านกฎหมายสักฉบับดังนั้นหากร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีไม่พร้อมสภาไม่ต้องรอเพราะมีกฎหมายจากภาคประชาชนและส.ส.รอการพิจารณาอีกจำนวนมากสุดท้ายนี้หวังว่าประธานสภาจะทำหนังสืออย่างจริงจังถึงนายกรัฐมนตรีว่าในวันพฤหัสบดีอยากให้คณะรัฐมนตรีสแตนบายไว้เพื่อมาตอบกระทู้หากยังเป็นเหมือนเดิมคงมองเจตนาอื่นไม่ได้นอกจากหนีตอบกระทู้ซึ่งตนอยากให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้เกียรติสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลด้านนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่อยู่จริงๆซึ่งตามข้อบังคับนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีได้ส่วนส.ส.ก็มีสิทธิที่จะถามรัฐมนตรีท่านใดก็ได้อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกรณีที่ท่านจะถามกระทู้สดกระทู้ทั่วไปขอให้ท่านถามตรงไปที่กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะแม้ว่าท่านจะถามนายกรัฐมนตรีก็ต้องมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงซึ่งต้องใช้เวลาศรีสุวรรณยื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสอบจัดหากำไร EM 1.6 พันล้านยุคสมศักดิ์ส.หัวประมูลศรีสุวรรณจ่อยื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสอบย้อนปมจัดหากำไร EM 1,600 ล้านสมัยสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีส.หัวประมูลพิรุธอื้อ
ชี้เป็นรุ่นเก่าประสิทธิภาพต่ำเมื่อวันที่19ตุลาคม2566นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กชื่อศรีสุวรรณจรรยาระบุว่าตามที่กรมราชทัณฑ์โดยคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกได้เห็นชอบอนุมัติให้ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกเพื่อคุมความประพฤตินายเปรมชัยยกันสูตรตั้งแต่วันที่17ตุลาคม66และจะพ้นโทษในวันที่7ธันวาคม66โดยไม่ต้องติดกำไล EMโดยอ้างว่านายเปรมชัยมีปัญหาด้านสุขภาพตรงบริเวณข้อเท้าที่เคยถูกคว้านเนื้อที่ตายจากอาการเบาหวานลงขาเพราะป่วยเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ยากหากให้อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีการเสียดสีจนเกิดบาดแผลที่รุนแรงขึ้นอีกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบำบัดรักษาในกรณีฉุกเฉินนั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าปัญหาของการไม่ติดกำไล EM น่าจะเป็นเพราะกำไลดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมในสมัยนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีจัดซื้อจัดหาในปี63โดยการประมูลเช่ามา 30,000 ตัวมูลค่า849ล้านบาทเป็นกำไลรุ่นเก่าโบราณใหญ่เทอะทะมากและมีประสิทธิภาพต่ำมากเข้าอุโมงค์หรืออยู่ในน้ำลึกเครื่องจะไม่ทำงานเลยทั้งที่ขณะนั้นมีกำไลรุ่นใหม่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมือนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์มีประสิทธิภาพสูงอยู่ในอุโมงค์หรือในน้ำลึกได้แถมราคาถูกมากคือซื้อขายกันตัวละเพียง 7,700 บาทแต่ถ้าซื้อมากเหลือเพียงตัวละ 2,500 บาทนายศรีสุวรรณกล่าวว่าแต่กระทรวงยุติธรรมโดยกรมควบคุมความประพฤติกลับเขียน TOR โดยใช้วิธีการเช่ามาใช้เฟสที่1รวม36เดือนตกตัวละ 27,333 บาทและในเฟสที่2จะใช้งบอีก800กว่าล้านเช่าต่อไปอีกซึ่งชี้ให้เห็นข้อพิรุธของการจัดซื้อจัดหากำไล EM ดังกล่าวเรื่องนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่มักใช้เป็นข้ออ้างไม่ต้องติดกำไล EMนักโทษที่ปล่อยตัวออกไปนอกเรือนจำเพื่อควบคุมความประพฤติตามที่กฎหมายกำหนดเพราะกำไล EM ที่มีอยู่เป็นรุ่นเก่าใหญ่เทอะทะไม่เหมาะต่อการสวมใส่ข้อเท้าเพื่อติดตามตัวอาทินายเปรมชัยนายศรีสุวรรณกล่าวว่าด้วยเหตุดังกล่าวตนจะไปยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานข้อมูลต่อพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตั้งกรรมการสอบการจัดซื้อจัดหากำไล EM รุ่นเก่าดังกล่าวทั้งระบบเพื่อลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปและควรยกเลิกการจะเช่าต่อในเฟสที่2ต่อไปด้วยโดยจะไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่วันที่20ตุลาคมเวลา10นาฬิกาที่กระทรวงยุติธรรม